ถ้าใครชื่นชอบในจริงจะบอกว่าทุกๆซีซั่นเนี่ยก็จะมีแฟนแบบเหนียวแน่นตลอดทุกซีซั่นแล้วแต่ละซีซั่นก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะฮะถ้าใครยังจำในซีซั่น AF5 ได้อยู่นะครับล่าสุดนี้เขาก็จะรวมตัวกันรีวิวเนียนจัดคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งรุ่นยกรุ่นนะฮะแล้วก็เป็นพิเศษมากแน่นอนหนุ่มนัทชิวมาแน่นะฮะแล้วเขาบอกโชว์ครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาไปแบบว่าตอนนี้อยู่เกาหลีนะโกอินเตอร์โด่งดังเล่นซีรีส์เป็นหนุ่มเกาหลีไปแล้วตอนนี้พี่นัทเพราะฉะนั้นเขาจะจัดโชว์แบบไหนคงเดาได้ไม่ยากฮะใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่รวมศิลปิน AF5 นะครับใน AF5 The Infinity of Dreams Concert ครับก็คือวันที่3สิงหาคมนี้นะครับงานนี้เนี่ยเหล่าศิลปิน AF แต่ละคนก็จะได้มีส่วนร่วมนะฮะในการคิดโชว์สุดเพอร์เฟกต์ของตัวเองด้วยซึ่งหนุ่มหล่อโกอินเตอร์คนนี้ครับนัททิวเนี่ยก็เผยว่าเตรียมโชว์ในแบบเกาหลีมาฝากแฟนๆกันด้วยครับเพลงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าอยากเห็นนัททิวในมาดของแบบศิลปินเดบิวต์ต่างชาติเกาหลีนะครับก็รับรองว่าได้เห็นลุคนั้นในคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนครับจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เขาให้ผมคิดโชว์เองเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดมาอย่างเต็มสตรีมมีร้อยให้ร้อยเลยครับผมแต่ละคนจะมีโชว์เดี่ยว12โชว์ในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็แต่ละคนจะต้องคิดโชว์เองมีเวลาให้5นาทีเหมือนเล่นเกมโชว์อะไรสักอย่างเลยล่ะเราก็แบบไปคิดมาผมก็คิดมาเหมือนกันครับยังไม่บอกแต่ว่าดูแล้วรับรองว่าเกาหลีมากๆครับประมาณอาทิตย์หน้านะคะศิลปิน AF5 ทั้ง12คนค่ะก็เตรียมเทคิวซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยเพื่อให้โชว์ออกมาดีสมกับที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่รวมรุ่นเลยทีเดียวละค่ะรอได้เลยนะฮะตัวรุ่นเดอะหลายคนนะคะ AF5 นี่มีตัวแม่หลายคนเลยพี่พริ้งมิกกี้เอ้ยอะไรพี่แท็บเอ้ยพี่นัทจำได้กันแน่นอนเทียบซีซั่นนี้เฟิงก็เกาะติดเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันนะคะก็ไปดูกันเจ๋งเนี่ยก็คือเขาได้คิดโชว์ของตัวเองไงคือไร้ข้อขีดจำกัดใดๆอยากโชว์แบบไหนเอาเลยเต็มที่เป็นสไตล์ตัวเองเลยเป็นว่าใครเป็นยังไงก็อย่างนั้นเลยใช่แล้วต้องบอกน้องๆทุกคนก็เรียกว่าได้เติบโตในเรียกว่าสายงานของตัวเองเนาะมาหลายปีแล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะได้เห็นเลยฮะว่าปัจจุบันล่าสุดเขาเก่งไปถึงไหนกันแล้วนะครับแฟนๆก็เตรียมไปมันกันได้นะคะ